คุณขอให้เขารู้ว่าคืออะไรผมก็เขียนในอาร์ติเคิลผมบอกว่าคุณพ่อผมเคยตอนผมเด็กๆเนี่ยคุณพ่อผมเคยกลับบ้านไปนะฮะก็นั่งอยู่เก้าอี้นั่งเก้าอี้เฉยๆแล้วไม่ทำอะไรนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆแล้วผมก็ไปถามพ่อว่าเอ๊ะทำไมพ่อนั่งนิ่งๆธรรมดาพ่อจะดูทีวีอ่านหนังสือพิมพ์อะไรต่ออะไรใช่ไหมคราวนี้พ่อนั่งนิ่งๆพ่อทำอะไรนิ่งๆเนี่ยก็พ่อกำลังทบทวนในสิ่งที่ตัวเองทำมาทั้งวันว่าทำอะไรดีทำอะไรไม่ดีพรุ่งนี้จะทำอะไรแล้วพรุ่งนี้จะแก้ไขตรงไหนวันนี้พูดจากระทบจิตใจใครไปกี่คนนะแล้วพรุ่งนี้ต้องระวังตัวตรงนี้ตรงนี้นะพ่อพูดผมเมื่อหลายสิบปีสามสี่สิบปีที่แล้วนะครับผมก็จำเอาไว้แล้วก็เอามาสอนน้องว่าการทบทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะและทบทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เรารู้ตัวเองตอนนี้ผมใช้คำว่าสตินะฮะผมว่าทำให้เราเกิดสติสติคือการรู้ตัวเองไอ้คนที่ทำอะไรเล่นเทปไปเอาไหนนะทำไม่ได้เทปเอาก็คือคนขาดสติถูกไหมฮะนะครับฉะนั้นเมื่อไหร่เรามีสติเราก็จะไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ดีเมื่อไหร่เรามีสติที่เรารู้ว่าเขาบอกพ่องอยู่ตรงไหนเราก็จะไม่ทำในสิ่งนั้นแต่บางคนมีสติรู้แล้วเพื่อนทำต่อก็ยิ่งดีนะฮะไม่ใช่ว่ารู้แล้วไม่ทำรู้แล้วทำต่อบางคนบอกสูบบุหรี่ดีไหมสูบบุหรี่ไม่ดีแต่สูบต่อไม่สูบต่ออะไรนี้เป็นต้นนั่นคือคนมีบางคนก็มีสติแต่ไม่คิดจะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นนะครับฉะนั้นผมแค่วิธีเทคนิคอันนี้นะฮะคุยกับลูกน้องเป็นประจำเลยนะครับว่าเมื่อเรามีจุดอ่อนตรงไหนเมื่อเรารู้ว่ามีจุดอ่อนตรงไหนก็จงนะฮะพยายามแก้ไขแล้วไม่ต้องแก้ไขทีละเรื่องนะบางคนบอกว่าปีนี้จะแก้ไขเรื่องนี้แต่ปีหน้าจะแก้ไขเรื่องนั้นบอกไม่เป็นไรแก้เป็นสี่ห้าเรื่องพร้อมกันก็ได้ต้องจะแก้ไม่ต้องแก้ทีละเรื่องแต่หลายคนไทยก็มีอันนึงต้องบอกว่ามีคำเผยคนไทยบอกอย่าจับปลาหลายมือใช่ไหมฮะไมค์เซ็ตของคนไทยบอกต้องทำทีละอย่างวันนี้ปีนี้แก้อันนี้อีก3ปีแก้อันนู้นบอกไปอยากแก้ดีกว่าเดี๋ยวมันลืมนะเดี๋ยวมันลืมว่าคืออะไรแต่คุณถ้าคุณที่จะแก้นะถ้าคุณอยากจะพัฒนาอยากจะก้าวหน้าเร็วนะอยากจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นคุณแก้มันทีเดียวหลายอย่างก็ได้นะครับแล้วมันก็จะดีขึ้นแล้วคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่มาแก้องค์กรพัฒนาองค์กรต่อไปถ้าตัวเขาเองแก้ไม่ได้เลยอ่ะนะแก้ตัวเองไม่ได้เลยนิสัยยังไงก็เป็นอย่างนั้นขี้โมโหด่าเก่งยิ่งด่าคนเก่งอยู่ตลอดเวลาด่าลูกน้องอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาจะเป็นหัวหน้าที่ดีได้ยังไงถูกไหมฮะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะฮะคือตัวเองต้องรู้ตัวต้องมีสติที่จะรู้ตัวก่อนแล้วเมื่อสติรู้ตัวแล้วก็จะได้มาแก้ไขสิ่งแวดล้อมหรือธุรกิจหรือองค์กรของเขาได้ครับครับครับคุณชัยครับก็ได้ดูนาแชร์เรียกว่าเคล็ดลับตัวก็ได้นะครับว่าการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้คนที่อยู่กับเราเนี่ยตระหนักถึงความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตระหนักอย่างมีสติแล้วก็เพื่อที่จะหาหนทางที่ปรับปรุงนะครับให้ได้ผลผมขออนุญาตมาทางพี่ประเสริฐนะครับเช่นกันเลยดึงมาให้พี่นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ประเสริฐนะครับเดี๋ยวพี่ดีนะครับอย่าเรียกดีนะครับพี่ประเสริฐนะครับในโจทย์ทำนองเดียวกันแต่ว่าองค์กรพี่ประเสริฐเนี่ยแตกต่างจากสาอัตโอตันจูนะครับของท่าแทนเรียกว่าเป็นผู้บริหารจะเรียกว่าท่านสาท่านเป็นมืออาชีพแต่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทอาจจะเป็นหรือบ้างหรือหุ้นไม่ทราบนะครับแต่ว่ามาแตกต่างไม่ได้เป็น family enterprise นะครับโตมาจากที่พี่ประเสริฐพูดตอนต้นกลุ่มปตท.โตมาจากรัฐวิสาหกิจนะครับที่เราทราบรัฐวิสาหกิจในเมืองไทยดีมากนะครับความสามารถหรือการพัฒนาก็แตกต่างหลายระดับปตท.เนี่ยก็ได้ความยอมได้การยอมรับว่าเป็นรัฐวิสาหกิจตัวอย่างระดับต้นนะครับต้นเลยนะครับได้รางวัลนะครับบริษัทยอดเยี่ยมเห็นอยู่บ่อยๆนะครับคำถามที่ประเสริฐซึ่งกระจายที่ประเสริฐก็เป็นลูกพ่อของปตท.ก่อนจะไต่เต้าขึ้นมาเป็น CEO เนี่ยนะครับปตท.เนี่ยเรียกได้ว่า transform หรือปรับเปลี่ยนจากรัฐวิสาหกิจในเวลาไม่นานเนี่ยมาสู่บริษัทมหาชนที่เป็นที่ยอมรับนะครับอันนี้เนี่ยประเสริฐมีเคล็ดลับยังไงที่สามารถที่จะเลือกตัวเองอย่างน้อยจากลูกพ่อปตท.ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้แล้วตอนนี้กำลังนำคนอื่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในปตท.ก่อนจะ
พูดเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่ตั้งคือน้องอุตมะตั้งจริงดีฮะบอกว่าอย่าเรียกลุงเรียกนาที่เราพูดกันเนี่ยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองง่ายที่สุดนะเปลี่ยนตัวเองแต่เปลี่ยนไม่ค่อยได้เปลี่ยนเพื่อนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมของเพื่อนเนี่ยยากขึ้นยากที่สุดคือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนายนะครับนี่ยากที่สุดเลยเมื่อกี้ดูวิดีทัศน์นะฮะจากยูทูบนะฮะก็นึกถึงเมื่อเช้าอ่านหนังสือพิมพ์ครับบอกว่า CEO ของ Google เนี่ยโอบามาเพิ่งจะมาชักชวนให้เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ก็เลยนึกถึงคุณสุภชัยนะฮะว่าเขากำลังจะมีเลือกตั้งกันเดี๋ยวเขาจะฟอร์มรัฐบาลอาจจะมีใครมาชวนไปเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าครับคนหนุ่มอ่ะคือองค์กรปตท.เนี่ยไม่เปลี่ยนไม่อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในธุรกิจพลังงานเนี่ยธุรกิจพลังงานเนี่ยเป็นธุรกิจที่ราคาเนี่ยเชื่อมโยงกันทั่วโลกเราไม่ได้แข่งขันกับบริษัทพลังงานแค่ในประเทศไทยเราแข่งขันกับบริษัทพลังงานทั่วโลกครับโรงกลั่นไทยออยล์โรงกลั่นระยองนะครับที่มารวมเป็นวันนี้มาเป็นกลายมาเป็นบริษัทปตท. อาโรมาติกแล้วเนี่ยนะฮะพวกนี้เนี่ยนะครับราคาซื้อวัตถุดิบเข้ามาเนี่ยเป็นราคาตลาดโลกราคาขายผลิตภัณฑ์เนี่ยไปลิงก์กับราคาตลาดโลกเพราะนั้นประสิทธิภาพของบริษัทจะต้องเทียบเคียงกับคนอื่นเทียบเคียงกับบริษัทสิงคโปร์นะฮะเทียบเคียงกับบริษัทเกาหลีญี่ปุ่นตะวันออกกลางไต้หวันหรือแม้แต่ในอเมริกานะฮะคือน้ำมันหรือพลังงานเนี่ยมันไหลถ่ายเทจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้นะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพมันเป็นเรื่องสำคัญขนาดมีเรื่องสำคัญความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญไม่เปลี่ยนก็ต้องตายไม่เปลี่ยนก็คือทำธุรกิจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง3-3ปีเนี่ยปตท.ก็ค่อยๆปรับทีละขั้นนะฮะเราทำเฉพาะแค่ธุรกิจน้ำมันเล็กๆนะฮะและค่อยๆขยายตัวเองไปทำธุรกิจต้นน้ำขุดเจาะสำรวจนะฮะวางท่อแก๊สเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3ทำโรงแยกแก๊สโรงที่1โรงที่2โรงที่3โรงที่4โรงที่5โรงที่6นะฮะจากการทำธุรกิจต้นน้ำไม่เป็นขุดเจาะสำรวจไม่เป็นก็ทำเป็นทำในประเทศอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องขยายไปทำต่างประเทศนะโรงการไม่มีความเป็นเจ้าของในตอนต้นก็มามีความเป็นเจ้าของในตอนหลังนะธุรกิจปิโตรเคมีนะพอมีวัตถุดิบก็เอามาต่อยอดทำปิโตรเคมีนะธุรกิจของคนอื่นในช่วงวิกฤตเนี่ยจะช่วยสร้างโอกาสปตท.โตมาเพราะเกิดวิกฤตขึ้นนะเมื่อเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งปตท.มีการปิโตรเลียมของประเทศไทยเนี่ยแต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยการไปเล่นประเทศไทยคือปตท.เนี่ยก็ยังแข็งแรงก็เข้าไปช่วยบริษัทในกลุ่มบริษัทที่ตัวเองเกี่ยวข้องเนี่ยให้รอดพ้นต้องอย่างพุ่งมาพอปี44เนี่ยนะครับก็เอาเข้ากระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้เงินมานะครับ20,000 ล้านบาทจากการขายหุ้นนะฮะก็เอาเงินนั้นเนี่ยมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจขยายธุรกิจอย่างที่ผมว่านะฮะแล้วก็พอในช่วงที่คนอื่นเขามีปัญหาเนี่ยเราแข็งแรงเนี่ยนะครับเราก็ถือโอกาสตอนนั้นนะครับและอีกไม่นานนะบริษัทปตท.เคมีคอลกับบริษัทปตท.อาโรมาติกและการกันนะก็จะไม่มีชื่อนี้อยู่ในประเทศไทยเพราะว่า2บริษัทนี้ก็จะรวมกันกลายเป็นอีกบริษัทชื่อยังไม่ได้ตั้งนะฮะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นบริษัทที่มี market cap ใหญ่เป็นที่4ของประเทศไทยเมื่อรวมกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นพัฒนาการที่ปตท.เนี่ยเติบโตมานะฮะจากการควบรวมกิจการการซื้อกิจการการขายกิจการขายกิจการบางส่วนในตลาดหลักทรัพย์เอาบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับที่ปรับโครงสร้างนี่นะฮะปรับโครงสร้างทางธุรกิจอย่างบริษัทไทยออยล์นะบริษัทไทยออยล์ที่ผมเรียนทุกท่านนะฮะว่าถ้าเขาไม่ปรับตัว
พวกเราไม่ไปช่วยกันปรับเนี่ยก็ไม่มีไทยออยอยู่นะฮะยังทรัพย์สินยังอยู่อ่ะแต่คงเป็นเจ้าของคงเป็นคนอื่นไม่ใช่ปตท.ทุกวันนี้นะครับเพราะว่าไทยออยถึงขั้นหยุดพักชำระหนี้นะครับหยุดพักชำระหนี้แล้วนะแล้วเจ้าหนี้แบ่งหนี้มาเป็นทุนแล้วนะครับถือหุ้น 50% เข้ามาควบคุมการบริหารแล้วก็การประชุมทุกครั้งเนี่ยเจ้าหนี้มานั่งอยู่ในห้องประชุมนะครับจะใช้เงินต้องไปถอนเจ้าหนี้นะแต่หลังที่เราปรับโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างกิจการเอาไทยออยล์เข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี2547เนี่ยนะฮะไทยออยล์ก็พังงามาถึงทุกวันนี้ครับก็เติบโตมาที่เป็นหุ้นอยู่ในเชียร์เลสในตลาดมาท็อปนะเข้ามาท็อปสมชื่อขึ้นมาอีกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคำถามที่ดร.อุตมะเนี่ยได้ถามเนี่ยนะฮะคือเรามีการปรับเปลี่ยนมีทั้งโตอย่างในเชิงการที่เราก่อสร้างเองสร้างโรงงานเองขยายท่อแก๊สเองนะฮะกับการไปซื้อกิจการไปควบรวมกิจการเราไปซื้อปั๊มเจ็ตมานะฮะคนของโลกปั๊มเจ็ตทุกท่านเคยใช้บริการจิ๊บซี่นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะปั๊มเจ็ตไม่มีแล้วมีแต่ปั๊มปตท.นะพวกท่านที่ติดใจบริการปั๊มเจ็ตก็มาเข้าปั๊มปตท.มันก็ช่วยยกระดับนะครับของการที่สินค้านะครับในรูปของแบรนด์นะให้มีคุณค่าดีขึ้นให้มีความน่าเชื่อถือขึ้นนะวันนี้ปตท.จึงมายืนอยู่ว่าทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครบถ้วนนะแล้วก็มี market share นะเป็นอันดับหนึ่งเกือบจะทุกเซกเตอร์นะแล้วก็ทำธุรกิจครบวงจรเชื่อมโยงกันนะตั้งแต่โรงกลั่นปิโตรเคมีไปจนถึงผลิตภัณฑ์ในพลาสติกนะวันนี้ก็จึงมีความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็เพียงพอที่จะก้าวไปข้างหน้าใช่ไหมฮะก็คือจะก้าวไปข้างหน้าแล้วเราก็จะไม่หยุดยั้งเพราะว่าเราจะเกิดการเปรียบเทียบตลอดเวลาเนื่องจากว่าธุรกิจพลังงานผมบอกแล้วมันเป็นธุรกิจข้ามชาติมันธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นโกลบอลมาร์เก็ตเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นต้องทำตัวเองเนี่ยนะฮะให้มีประสิทธิภาพแข่งกับคนอื่นได้เพราะนั้นลงกันเราทุกลงเราบอกว่าเราต้องทำการเปรียบเทียบเบนช์มาร์กอิงกับคนอื่นต้องอยู่ในระดับท็อปคอร์ไทล์อยู่ในระดับต้นๆ